ั้งแต่ผมเนี่ยอกหักเมื่อหลายปีที่ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสาเหตุเพราะแฟนไปทำงานต่างจังหวัดแล้วไปคบคนในที่ทำงานผมก็คล้ายๆไม่กล้าคบใครปัญหาก็คือผ่านมาหลายปีแต่ว่าก็ยังไม่กล้าคบคนอื่นแบบนี้ผิดปกติไหมก็ถามว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาไหมถ้าตอนนี้รู้สึกว่าอยากจะคบกับใครแต่มันเกิดความกลัวนั้นก็คงเป็นปัญหาและอาจจะต้องคุยกับจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันอาจจะมีจุดล็อกอะไรบางอย่างที่เราอันล็อกเองไม่ได้นะคะบางคนเขาก็แบบมีสังคมเพื่อนที่เขาคุยแล้วเขาแฮปปี้อยู่แล้วเขาก็ชอบเวลาที่เขาแบบอยู่สันโดษอะไรเงี้ยเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาการมีแฟนมันไม่ได้เป็นจุดวัดความสำเร็จของชีวิตอะมันอยู่ที่ว่าเราแฮปปี้กับการมีแฟนหรือเปล่าหรือว่าเรารู้สึกเป็นทุกข์ที่เราอยากจะมีแต่เราไม่สามารถจะ take action ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะก็แปลว่าเรา move on ไม่ได้มันคงมีปมหรือว่ามีล็อกอะไรบางอย่างอยู่ในใจอะก็ลองปรึกษาจิตแพทย์ดูนะคะต้องประเมินตัวเองรักคืออะไร